ายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงแรกนะคะว่าทั้ง2ท่านได้ทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็มีวิธีการในการช่วยเหลือในการทำธุรกิจค่ะซึ่งทั้ง2ท่านนะคะมีเทคนิคแล้วก็มีความถนัดนะคะที่แตกต่างกันแต่สามารถที่จะเอามาร่วมการประสานงานในการช่วยเหลือให้ทีมงานประสบความสำเร็จต่อไปได้นะคะสำหรับในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงความสำเร็จกันบ้างพูดถึงรายได้ณปัจจุบันเรามีรายได้ถึงหลักไหนกันแล้วคะเนี่ยก็เลข7หลักครับผม7หลักครับผมเรียกว่าพลิกเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับก็เรียกได้ว่าคือ King Herb เนี่ยก็คือให้อะไรที่มากมายสำหรับตัวครอบครัวในส่วนของครอบครัวของคุณรังสรรค์และคุณเอมออนเอง King Herb ให้อะไรบ้างคะนอกเหนือจากรายได้อันดับแรกก็คือให้ในด้านครอบครัวครับผมเพราะว่าครอบครัวนี้คือผมมีลูก2คนลูกสาวค่ะกำลังอยู่ในวัยเรียนตอนแรกผมเคยคิดว่าถ้าผมไม่ได้มีอาชีพอื่นนอกจากรับจ้างตามบ้านนอกนี่ลูกอย่างมากก็คือจบม.6ก็เรียกได้ว่าธุรกิจ King Herb เปิดโอกาสครับผมสร้างรายได้ด้วยเห็นบอกว่าส่วนใหญ่บริษัทเครือข่ายขายตรงเขาจะมีทริปท่องเที่ยวด้วยครับทาง King Herb นี่ก็มีทริปท่องเที่ยวเหมือนกันครับหลังปีใหม่นี่ก็มีครับผมที่เกาหลีครับผมโอ้ได้ไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมคิดว่าครับผมค่ะอยากจะให้พูดถึงหลักในการทำงานนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเอาประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยไปบอกต่อทีมงานยังไงแล้วก็เราส่วนใหญ่ที่เราเจอทีมงานเนี่ยค่ะจะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ไขร่วมกับทีมงานของเรายังไงครับสำหรับการทำงานนี่ผมว่าคนที่ยังไม่เข้าใจนี่ผมอยากให้อย่าทิ้งบริษัทค่ะอย่าทิ้งการประชุมครับผมเพราะว่าความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะอยู่ที่ประชุมเป็นหลักคนไหนที่ทำแล้วไม่เข้าที่ประชุมหรือว่าไม่เรียนรู้นี่ผมว่าโอกาสที่สำเร็จนี่ยากเพราะว่างานเครือข่ายมันเป็นงานต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดครับต้องเรียนรู้ให้กำลังใจตัวเองคนอื่นไม่สำคัญหรอกให้ตัวกำลังใจตัวเองก่อนถ้าตัวเองกำลังใจไม่ตกแล้วงานมันจะเดินไปเรื่อยๆวันนี้เราทำยังไม่สำเร็จแต่เราเรียนรู้ไม่หยุดมันจะสำเร็จไปเองครับผมก็คือเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งนะคะแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้ค่ะทางคุณรังสรรค์เนี่ยมองภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงมันแตกต่างจากอดีตแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนให้การยอมรับตอบรับเยอะมากไหมแตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงบ้างผมว่ามันเครือข่ายในธุรกิจเครือข่ายนี่มันคือทุกวันนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่ในวงการเครือข่ายนี้แทบทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าเราอยู่จุดไหนของแต่ละบริษัทเท่านั้นเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะมาเข้ามาในระบบเครือข่ายกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่อาหารการกินเราจะอยู่ในระบบเครือข่ายไปหมดแต่เราอยู่ในจุดไหนของเขาเท่านั้นเองแต่เราอยู่จุดนี้เราอยู่ในบริษัทชิงเงินนี้เราสามารถที่จะเป็นหุ้นส่วนแล้วสามารถที่จะมีผลตอบแทนหรือว่าแบ่งปันมานี่ผมว่าตั้ง 60% เพราะว่าโอกาสที่เราจะรวยนี่มันง่ายนิดเดียวครับผมขอให้เราศึกษาให้เต็มที่ค่ะนี่คือจุดต่างที่ผมอยากแนะนำว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสมาชิกหรือว่าทีมงานที่ทำมาแล้วดรอปไปสักพักหนึ่งเพราะว่าจะอยู่ที่ว่าคนไม่เข้าใจระบบรายจ่ายของบริษัทเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจนี่จะมองไม่เห็นเป้าหมายเลยว่าเราทำไปเราได้อะไรแต่ถ้าเรามองวิเคราะห์ว่าการจ่ายเป็นยังไงแล้วเราจะมั่นใจมากๆเลยว่าวันนี้เราจะไปยังไงเราจะได้ยังไงคือเราจะรู้อะไรเกี่ยวกับการตอบแทนทุกอย่างเลย มาทางคุณเอฟออนกันบ้างคุณเอฟออนคะถ้าเกิดเปรียบเทียบธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยค่ะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยคุณเอฟออนนี่นิยามความหมายธุรกิจนี้ไว้ยังไงบ้างคะธุรกิจขายตรงก็คือธุรกิจที่เราทำแบบตรงๆนะคะค่ะอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะคือสำหรับบริษัท King Herb นะคะตัวกลางหรือว่าตัวแปรที่จะนำเสนอก็คือผลิตภัณฑ์นะคะเน้นก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอย่างตัวเราผู้นำเสนอนี้เราจะต้องมีความแม่นในเรื่องของในการดูแลสุขภาพ
แล้วก็ลงดูแลสุขภาพของคนที่ต้องการอยากจะดูแลด้วยตัวเราเองอันนี้คือแบบตรงๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของคุณสมบัติของนักขายที่ดีแน่นอนนะคะว่าธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจแห่งโอกาสแต่คนที่จะเข้ามาทำธุรกิจเนี้ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาแต่ว่าส่วนน้อยที่จะประสบความสำเร็จตรงนี้เนี่ยเรามองคุณสมบัติของคนที่จะมาทำธุรกิจเครือข่ายนี่ยังไงบ้างคะค่ะในส่วนที่ตัวดิฉันเองมองสำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายส่วนตัวนะคะธุรกิจเครือข่ายสำหรับตัวดิฉันเองมองที่เป็นธุรกิจของความรักเป็นธุรกิจของการให้ค่ะนะคะความรักก็คือว่าธุรกิจเครือข่ายคุณจะอยู่ไม่ได้นะคะถ้าคุณชวนคนเข้ามาแล้วไม่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จนั่นคือคุณไม่มีความรักนะคะอย่างธุรกิจคิงเฮ้อเป็นธุรกิจของการงานสร้างเครือข่ายเครือข่ายที่ว่าก็คือเครือข่ายผู้บริโภคนะคะถ้าคุณไม่มีความรักในตัวผู้บริโภคหรือตัวลูกค้าคุณจะไม่มีทางสำเร็จเลยอีกอย่างก็คือความให้นะคะคุณให้โอกาสคนอื่นไหมนะคะให้ความรักกับคนอื่นไหมนะคะนี่ตรงนี้เองแล้วก็ที่สำคัญก็คือความจริงใจนะคะความจริงใจตรงนี้สำคัญที่สุดเลยถ้าคุณไม่มีความจริงใจในธุรกิจที่คุณทำคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จได้นะคะก็หลักของการทำธุรกิจเครือข่ายนะคะก็คือการเป็นผู้ให้การให้ทั้งความรักนะคะให้โอกาสแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของเป้าหมายกันบ้างค่ะคุณรังสรรค์คะเป้าหมายนับจากนี้จากที่เราเคยมีทีมงานใต้สายงานเนี่ย 3,000 รหัสเรามีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มทีมงานของเรายังไงแล้วก็ในส่วนของเป้าหมายในปีหน้าเนี่ยเราวางไว้ยังไงบ้างคะคือในปี58นี้ผมก็เตรียมทีมงานที่อยู่ในสายงานผมก็ผมคิดว่าภายในปี58นี้ผมจะพยายามที่จะช่วยเหลือให้ขึ้นมาเป็นผู้นำระดับเงินล้านนี้คิดว่าน่าจะไม่เกิดไม่ต่ำกว่า2คนครับผมในปี58ครับผมก็คือเดือนมีนาคมนี้เราจะทาทีมงานขึ้นรับตำแหน่งเงินล้านขึ้นรับตำแหน่งครับผมไม่ต่ำกว่า2คิดว่าไม่ต่ำกว่า2คนครับผมค่ะแล้วจำนวนสมาชิกที่เราตั้งเป้าเอาไว้นี่เราเพิ่มจาก 3,000 เป็นกี่พันมันจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับผมก็จะสร้างทีมงานไปเรื่อยๆครับผมก็จะสร้างทีละสายขึ้นมาครับผมค่ะคุณเอมออนคะคำถามอีกคำถามหนึ่งคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้คะค่ะปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วปัจจัยที่จะประสบความสำเร็จก็มีมากมายนะคะถ้าจะพูดไปแล้วสำหรับตัวของเราสองคนนี้คือคุณรังสรรค์กับดิฉันเองนะคะปัจจัยหลักในการที่จะประสบความสำเร็จหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องครองตนของเราก่อนครองตนของเราในการที่ทำธุรกิจคือทำตัวอย่างให้นะคะทีมงานได้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่เป็นผู้นำที่จะพาทีมงานทั้งหมดประสบความสำเร็จได้นะคะหลังจากนั้นแล้วทีมงานของเราก็คือเราจะต้องดูแลเขานะคะนั่นก็คือครองคนใช่ไหมคะคนหมายถึงว่ากลุ่มทีมงานที่เข้ามาก็คือว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพเหมือนกับเรานะคะพอเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วเราก็จะได้งานที่มีคุณภาพนะคะหลักในการทำงานก็คือสรุปว่าครองตนครองคนและครองงานนะคะเราถึงจะประสบความสำเร็จได้นี่คือหัวใจหลักในการทำงานของเราค่ะแล้วทางคุณรังสรรค์นะคะก็คิดว่าเราเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองหรือว่าพัฒนากลุ่มเราจะพยายามที่จะเป็นสร้างให้เขาเป็นผู้นำเหมือนกับเราถ้าเราเป็นผู้นำคนเดียวเราจะอยู่ไม่ได้เราต้องมีผู้นำซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆก็คือเรียกว่าสร้างคนให้สำเร็จเหมือนที่เราสำเร็จจาก1เป็น2จาก2เป็น3ไปเรื่อยๆจะสร้างไปเรื่อยๆค่ะแล้วมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมคะอย่างสำหรับเป้าหมายในเรื่องของการที่จะพัฒนาหรือว่าการดำเนินพูดถึงเรื่องการอบรมก็ได้เป้าหมายการอบรมต่อไปเนี่ยค่ะเรามีการวางไว้ยังไงบ้างก็พยายามที่จะชวนทีมงานคือในองค์กรของเราพยายามที่ให้เขาเรียนรู้ได้มากที่สุดค่ะอย่าขาดที่ประชุมท่านเรามีการตั้งเขาเรียกอะไรนะนัดประชุมทีมอ๋ออันนั้นคือเราจะเขาเรียกว่าจัดมิทติ้งรวมกลุ่มกันตามสายงานอาทิตย์นี้เราไปจัดสายนี้รวมกินข้าวด้วยกันสังสรรค์เฮฮาตามกลุ่มของเราแล้วอาทิตย์หน้าเราไปจัดสายนี้คือบนเป็ดถ้ำทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือสร้างสายสัมพันธ์ก็จุดเด่นของการนัดมิทติ้งนี่กันก็นี่ก็คือการสร้างสายสัมพันธ์นะคะการแลกเปลี่ยนกินข้าวร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยเราก็เกิดงานขึ้นมาแล้วครับค่ะแล้วทางคุณเอมออนล่ะคะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับ
ตัวดิฉันเองนะคะส่วนหนึ่งก็คือว่าการทำธุรกิจชิงเฮิร์บนะคะเป็นธุรกิจที่ให้โอกาสสำหรับทุกๆคนทุกๆท่านนะคะ อยากจะขอฝากนะคะธุรกิจชิงเฮิร์บเป็นธุรกิจแห่งการให้เป็นธุรกิจแห่งการให้ทุกอย่างเลยทุกท่านที่คิดว่าตัวเองขาดอะไรทุกท่านจะพบได้ที่บริษัทชิงเฮิร์บไม่ว่าสุขภาพดีหรือว่ามีรายได้นะคะค่ะแล้วทางคุณนางสันมีอะไรฝากให้กับคุณผู้ชมบ้างคะก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาลองเปิดใจเรียนรู้ดูครับผมว่าชิงเฮิร์บให้ได้กว่าสิ่งที่คุณคิดค่ะให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เราตั้งใจทำครับผมค่ะแล้วก็ถ้าอยากประสบความสำเร็จนะคะ King Herb World 1999จำกัดก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะสำหรับคุณที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องการโอกาสค่ะสำหรับรายการขับเงินล้านในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานของท่านทั้งสองคนด้วยนะคะที่ให้โอกาสมาพูดแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะรายการขับเงินล้านในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ